ทดสอบหลังปะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวซึ่งหลายๆคนเดินทางมาสู่อิสลามเนี่ยก็ด้วยส่วนหนึ่งจากเรื่องของชีวิตในอนาคตที่เราวาดหวังว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันความรักไม่มีพรมแดนนะครับไม่ได้เลือกว่าจะสีผิวใดภาษาใดหรือความเชื่อใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าความรักต้องมีศาสนาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อิสลามให้ความสำคัญแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานหมดคาบเรียนนี้ไปรับประกันว่าสามารถที่จะไปเข้าสู่กระบวนการในภาคพิธีนิกาห์ได้นะครับทั้งบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่เราจะพูดคุยกันมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมอีกบางส่วนเช่นประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วมักจะเข้าใจไปในทิศทางที่คลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการมีภรรยาหลายคนในอิสลามบางคนบอกว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่กดขี่สตรีเพศไม่ให้ความสำคัญในท้ายๆของเรื่องนี้ก็จะนำประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันด้วยนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยแต่ว่าในเนื้อหาสาระหลักๆที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องการเรียนในหัวข้อนี้คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็รูปแบบวิธีการต่างๆในเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของข้อคิดต่างๆในอิสลามที่เกี่ยวข้องกับของการเลือกคู่ครองแล้วก็ภาคกระบวนการในขั้นตอนเงื่อนไขของการแต่งงานและวิธีการที่ถูกกำหนดเอาไว้ยากหรือง่ายมันมีขั้นตอนอะไรมากมายขนาดไหนหรือประเพณีปฏิบัติกับเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเคยมีโอกาสไปดูพิธีนิกาห์ในอิสลามนะครับก็จะพบว่าตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมื่อแขกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาณที่ที่จะทำการนิกาห์แล้วเนี่ยกระบวนการการนิกาห์จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียบง่ายเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่ยากแล้วในเรื่องราวของศาสนาก็สนับสนุนในเรื่องของการแต่งงานแต่มันมีหลายๆประเด็นที่คู่ชีวิตที่จะแต่งงานกันพึงทราบก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับฉันใดก็ฉันนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่มีคู่ชีวิตคู่ไหนที่คิดว่าฉันจะแต่งงานแล้วเพื่อที่จะเลิกราวันนี้ผมโชคดีมากเลยนะครับปกติเนี่ยล็อกผมจะไปบรรยายในหัวข้อหลังคือหัวข้อของการหย่าร้างแต่วันนี้ได้มาพูดถึงเรื่องของการแต่งงานเราเอาสองเรื่องนี้มาใส่ไว้ในหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่และเมื่อเกิดปัญหาอิสลามวางไว้อย่างไรสมัยก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีที่แล้วสถานภาพหรือวิธีการในเรื่องของการจัดการกับ ปัญหาของคู่รักที่ต่างความเชื่อผมเล่าย้อนอดีตก่อนนะครับก่อนที่โครงการที่เราจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับการใช้ชีวิตคู่ที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการที่ให้คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมากล่าวคำปฏิญาณตนและดำเนินการนิกาไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่เราจะทราบก่อนเราจะแต่งงานบางคนยังไม่รู้เลยนั่งอ้าวฉันแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงจะมาเริ่มศึกษากันภายหลังซึ่งพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วหลายเรื่องหลายราวที่เราควรจะรู้สิทธิ์ของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการนิกาเราก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราให้ความรู้ให้การศึกษาเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามก่อนแล้วเมื่อถึงกระบวนการแต่งงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ตามวิถีของอิสลามได้อย่างเรียบง่ายและก็ไม่เกิดอุปสรรคใดๆนะครับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานมีอะไรบ้างการแต่งงานอิสลามและข้อคิดการเลือกคู่ครองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีนิกาห์หรือการแต่งงานนะครับไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วคำว่านิกาห์เนี่ยหรือการแต่งงานเนี่ยมันอยู่จุดนี้แต่ที่เราให้ความสนใจก็คือเรื่องก่อนเข้าสู่กระบวนการนิกาห์นะครับการเลือกคู่ครองเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าการเลือกคู่เนี่ยเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่บางคนพูดคำๆนะครับเพราะว่ากว่าจะเลือกหรือจะถูกรางวัลที่1หรือได้คู่ครองที่ดีเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยนะครับและในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการได้คู่ครองที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตการดำเนินชีวิตคู่เนี่ยก็จะมีความสุขมากนะครับเกิดปัญหาน้อยแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการเลือกคู่ครองแล้วกระบวนการในระหว่างดำเนินการนิกาห์ถ้าเราจะต้องไปเป็นเจ้าสาวเราจะต้องไปเป็นเจ้าบ่าวนะครับทำท่าหน้าที่ในขณะนิกาห์เนี่ยในกระบวนการเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือหน้าที่ที่ต่างคนต่างรับผิดชอบในอิสลามบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าหน้าที่ของสามีเป็นยังไงหน้าที่ของภรรยาเป็นยังไงเพราะเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความบาดหมางแล้วก็จะเป็นอันที่จะต้องเลิกรากันไปเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากบทบาทหน้าที่ที่มันบิดเบี้ยวไปจากความน่าจะเป็นทุกวันนี้สภาพสังคมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบีบรัดเรานะครับแล้วเราก็ต้องทำงานต้องหาเงินต้องเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งในบางครั้งเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวในยุคปัจจุบันกลัวเรื่องการแต่งงานไม่ได้กลัวเฉพาะตัวที่ตัวเองจะใช้ชีวิตว่ากลัวว่าหลังจากแต่งงานแล้วเรามีลูกแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรอย่างนู่นอย่างนี้จนกระทั่งในท้ายที่สุดตัดสินใจไม่ยอมแต่งงานเพราะว่ากลัวหรือสร้างเงื่อนไขเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไม่กล้าที่จะก้าวข้ามในเรื่องราวของการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการแต่งงานเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเรื่องของการแต่งงานหรือนิกาห์เป็นภาษาอาหรับนะครับจะได้ยินจะเรียกว่างานสมรสนะครับมงคลสมรสการแต่งงานหรืออื่นๆคำเวดดิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าความหมายของคำนั้นก็คือการแต่งงานในอิสลามกำหนดไว้นะครับว่าการแต่งงานระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวในหลักการสนับสนุนนะครับมานิสตะตออามินกุมอันบาอัฟัลยะตะเยาวัสชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายเมื่อท่านมีความพร้อมจงแต่งงานเสียเพราะการแต่งงานจะทำให้ทุกอย่างมันสงบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนะครับในกุรอานบอกไว้ว่าการแต่งงานจะทำให้เขานั้นหยุดอยู่กับผู้หญิงของเขาหรือภรรยาของเขาสงบนิ่งอยู่กับนางได้แล้วมันก็ลดปัญหาต่างๆที่จะไปเกิดขึ้นในเรื่องเพศเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้ที่มีความพร้อมแต่งงานความพร้อมในที่นี้หมายถึงอะไรต้องมีจำนวนเงินเท่านู้นไหมต้องมีจำนวนเงินเท่านี้หรือความพร้อมในที่นี้คือเราสามารถที่จะดูแลเขาได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าหน้าที่ของสามีต้องให้อะไรกับภรรยาถ้าเราดูแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่า นี่คือสิทธิพื้นฐานที่ภรรยาและลูกเราพึงจะได้รับแล้วเราสามารถที่จะอำนวยการให้ได้นั่นคือความพร้อมของเราแล้วที่เราจะแต่งงานนะครับวัตถุประสงค์ที่ศาสนากำหนดเอาไว้ในเรื่องของการแต่งงานมีดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกคือเพื่อเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาตินะครับมนุษย์มีชาติตระกูลมีการสืบสันติวงศ์ซึ่งแตกต่างจากบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงได้รับเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันต้องประกาศให้ทุกคนได้รับทราบการประกาศให้ทุกคนได้รับทราบคือการตกลงในเรื่องของการแต่งงานนั่นเองและเมื่อแต่งงานแล้วการสืบทอดสันติวงศ์หรือสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนหนึ่งมองข้ามในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นชีวิตที่ถูกต้องสวยงามมันเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกนะครับถ้าอยากที่จะให้ตรงนี้มันสวยตรงถูกต้องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเม็ดแรกที่เราเริ่มติดกระดุมมาก่อนบางคนจะมองบอกว่าตรงนี้ทำไมคอเนี่ยมันไม่เข้ากันมันขยิงกันไปข้างนึงแล้วไปดูว่าอีตอนแรกที่เราเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นชีวิตเราไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของอิสลามนั้นจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วการใช้ชีวิตกันอยู่โดยไม่แต่งงานหรือการมีคู่โดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมการแต่งงานอย่างเหมาะสมเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมถอยในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเราเห็นได้เยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องต่อมานอกจากเรื่องของการรักษาเผ่าพันธุ์การแต่งงานก็คือการสร้างครอบครัวนะครับสร้างครอบครัวที่ดีและครอบครัวที่ดีก็คือรากฐานทางอารยธรรมที่จะให้เกิดขึ้นกับทุกๆประชาชาตินั้นๆนะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่สำคัญที่อิสลามกำหนดไว้ในเรื่องของการแต่งงานและก็ต่อมาอันนี้สำคัญมากนะครับว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยกระดับของทางศีลธรรมของมนุษย์ให้เหนือกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเราพบว่าสัตว์บางชนิดที่มันกำลังจะสูญพันธุ์คนเราก็พยายามที่จะให้ความสำคัญโดยจับมันมาแต่งงานกันหรือประกาศให้รู้ว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับมีลิงชิมแปนซีบ้างก็ดีมีช้างก็ดีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบอกว่ามีจัดพิธีนิกะห์หรือจัดพิธีแต่งงานให้สัตว์เหล่านี้เพื่อประกาศให้คนรู้ว่าเฮ้ยมันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วเราก็ให้มันแต่งงานกันซึ่งโดยวิถีของสัตว์แล้วมันเลือกคู่ครองของมันโดยเลือกความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมนะครับตัวที่มีความแข็งแรงความมันก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วมันต่างจากมนุษย์ถ้าสัตว์เนี่ยมันจะไปจับคู่ในระหว่างพี่น้องของมันเองหรือแม้กระทั่งพ่อมันกับลูกมันในฝูงเดียวกันหรือแม้มันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติเพราะนั่นคือเรื่องของบรรดาสรรพสัตว์แต่มนุษย์ไม่เป็นแบบนั้นนะครับนี่คือ3ประเด็นหลักๆที่ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในอิสลามว่ามนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องคือเรื่องของการแต่งงานและเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงอิสลามถูกกล่าวหาว่ากดขี่ข่มเหงและไม่ให้เกียรติผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยอิสลามเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับในสมัยของท่านนบีผู้หญิงถามว่าอิสลามเนี่ยเหมือนกับศาสนาก่อนหน้านี้ไหมที่ผู้หญิงเหมือนกับของเล่นของผู้ชายเขาจะหาความสุขกับคนกี่คนก็ได้ถ้าเขามีเงินหรือเขามีอำนาจแต่นบีบอกว่าอิสลามจะยกเกียรติยกฐานะของผู้หญิงนะครับโดยการปกป้องผู้หญิงและผู้หญิงจะไม่ให้เป็นเบี้ยล่างหรือผู้ที่ถูกรังแกต่อไปนะครับทีนี้มาดูต่อไปว่าเมื่อการแต่งงานมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในหลักฐานในหลักการอิสลามจึงมีข้อสนับสนุนนะครับท่านนบีบอกว่าอันนิกาฮ์ซุนนะตีการแต่งงานคือแนวทางของฉันนบีเป็นศาสนทูตและท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปท่านละหมาดท่านก็พักท่านถือศีลอดท่านก็มีวันที่ท่านหยุดพักนะครับในการถือศีลอดและท่านก็ใช้ชีวิต ด้วยกับการแต่งงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการแต่งงานคือแนวทางของขันแต่ว่าใครที่มีความสามารถที่จะแต่งงานได้แล้วเขาไม่แต่งงานเขาไม่ใช่ประชาชาติของฉันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหญิงสาวถ้าเรามีความพร้อมนะครับมีความรักความผูกพันแล้วเลือกคนที่ดีนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะแต่งงานเพราะการแต่งงานคือการเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันอัลเลาะห์สร้างคู่ชีวิตเรามาเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันแล้วมันก็จะมาเสริมเติมกันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับโอ้คนหนุ่มคนสาวทั้งหลายผู้ใดมีความสามารถจงแต่งงานเสียนี่คือหลักฐานที่สนับสนุนทีนี้การเลือกคู่ครอง 1,400 กว่าปีบอกไว้แบบนี้แล้วยุคนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยนะครับแล้วยังไปดูว่าณวันนี้เนี่ยผู้คนยังคงเลือกคู่ครองกันเหมือนกับที่นบีเตือนไว้ไหมนบีบอกไว้แบบนี้ครับนะครับบอกว่าที่ผมบอกว่ารักไม่มีพรมแดนนะแต่รักต้องมีศาสนานั่นคือวิถีที่คนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีความเชื่อเดียวกันเรื่องอุปนิสัยใจคออาจจะแตกต่างกันแต่เรื่องของความเชื่อและรายละเอียดในการดำเนินชีวิตคู่ชีวิตจำเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันนะครับเคยมีคนหลายคนลองใช้ชีวิตคู่ต่างคนต่างมีความเชื่อความศรัทธาในวิถีที่ตัวเองและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานความเชื่อและแนวปฏิบัติของแต่ละคนที่เชื่อศรัทธาแต่เวลาเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะผ่อนปลนประนีประนอมหรือตามแต่ความถนัดของแต่ละคนได้เรื่องรสชาติอาหารเรื่องนู่นเรื่องนั่นอันนี้เป็นเรื่องแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นหลักการเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดนะครับเช่นถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมนะครับเรื่องของอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเคยมีอยู่ด้วยกันบอกว่าก็อาหารการกินเนี่ยเราก็กินด้วยกันนะแต่ว่าคนหนึ่งรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่คนหนึ่งทานไม่ได้แต่อันเนี้ยคนหนึ่งทานได้นะครับพอมาเปิดตู้เย็นข้างๆก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายหนึ่งถือว่าทานได้อีกอันหนึ่งก็เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารฮาลาลอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้อาหารฮาลาลฉันทานได้นะแต่อันนี้ฉันทานไม่ได้นะนะครับอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าอันนี้ฮารอมคือทานไม่ได้เขาบอกไอ้ฮารอมเนี่ยฮารอยนะก็คือมันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วก็ในความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจถึงเวลาคนที่เป็นมุสลิมตื่นมาละหมาดวันหนึ่ง5 ครั้งเคารพสักการะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งมันเป็นความเชื่อเป็นวิถีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้ชีวิตที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้ด้วยความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเนี่ยความเชื่อมั่นหรือความเคร่งครัดในศาสนาเนี่ยแต่ละคนก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเอาความสะดวกของตัวเองเป็นหลักในท้ายที่สุดกลายเป็นว่าเราเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามศาสนาและเราเลือกที่จะปฏิบัติตามความพึงพอใจนะครับนั่นหมายความว่าศาสนาที่มีอยู่ในความเชื่อหรือแนวปฏิบัติของแต่ละคนเริ่มหายไปแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นความพอใจของเรามาแทนที่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดปัญหาได้ในที่สุดอันนี้ข้อแนะนำที่อิสลามกำหนดบอกเอาไว้นะครับท่านรอซูลบอกว่าเอาเป็นภาษาไทยเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับท่านศาสดากล่าวไว้ว่าสตรีจะถูกเลือกเพื่อการแต่งงานด้วย4 ข้อไม่ใช่สตรีอย่างเดียวนะครับบุรุษเหมือนกันนี่คือแนวคิดหรือสิ่งที่เป็นณปัจจุบันก็เป็นแบบนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมองกันที่รวยไม่รวยถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของคุณค่าความดีอาจจะมาที่หลังค่านิยมทางสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินนะครับมีฐานะแบบไหนต่อมาไปดูกันที่ตระกูลดีนามสกุลดังไหมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ ไฮโซหรือเป็นที่ยอมรับกันหรือไม่แล้วก็ดูกันที่ความสวยความงามอันนี้คือประเด็นทั่วๆไปที่ผู้คนตัดสินใจที่จะเลือกคู่ครองสวยไหมรวยไหมตระกูลดีหรือไม่หรือเป็นคนที่อยู่ในตระกูลสูงสักหรือไม่แล้วก็มาดูสุดท้ายเนี่ยมาดูที่คุณธรรมหรือความดีที่ตัวเองมีหรือเป็นคนดีไหมนะครับท่านนบีบอกว่าให้เลือกเรื่องสุดท้ายก่อนเลือกคนดีที่มีศาสนาและชีวิตจะมีความสุขอันนี้คือวิธีการที่ศาสนาบอกเอาไว้สำหรับการเลือกคู่ครองนะครับข้อต่อมาคำเตือนที่บอกไว้นบีบอกนะครับว่าจงอย่าแต่งงานกับบรรดาสตรีหรือเลือกคู่ครองที่เป็นบุรุษที่เนื่องจากความหล่อความสวยของนางเท่านั้นเพราะบางครั้งไอ้ที่หล่อๆไอ้ที่สวยๆนี่แหละมันกลับกลายเป็นความเสียหายนะครับมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของการใช้ชีวิตและอย่าแต่งงานเนื่องจากทรัพย์สินของนางหรือทรัพย์สินที่เขามีอย่ามองอย่างเดียวว่าเขารวยเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ทรัพย์สินหรือความร่ำรวยที่มีเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกันและจงแต่งงานกับคนที่มีศาสนานะครับและแท้จริงบรรดาทาสหญิงที่มีความศรัทธาที่หน้าตาไม่สวยเนี่ยที่มีศาสนาเนี่ยยังดีกว่าคนที่ไม่มีศาสนาอันนี้ก็คือหลักการว่าให้เลือกคนดีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องทั่วๆไปเท่าที่เราสัมผัสได้นะครับว่าทุกคนเนี่ยก็อยากได้คนที่ดีและคนที่มีศาสนานะครับหลายคนนะครับในค่านิยมทางสังคมเนี่ยในสังคมไทยเองก็ตามนะครับบางทีมองเรื่องที่เป็นความไม่เหมาะสมไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นเราคบกับแฟนเรานะแล้วก็มักจะเข้าข้างตัวเองผู้ชายบางคนชอบดื่มแล้วเราก็บอกว่าโอ้ยก็มันเป็นเรื่องปกตินี่แหละการดื่มการกินสิ่งมึนเมาอะไรก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายโดยทั่วๆไปเขาเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องเหล่านี้บางคนชอบเล่นการพนันเล่นพนันบอลเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเอ้ยมันก็สังคมไทยกับเรื่องของการพนันมันเป็นเรื่องปกตินะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหรือบางคนเจ้าชู้ก็มันเป็นลักษณะนิสัยของผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่แต่งงานแล้วสามีเป็นคนขี้เหล้าสามีเป็นคนติดพนันหรือสามีเป็นคนที่ใครก็ได้เขาเจ้าชู้นะครับแล้วก็ชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องของการมารมมากๆเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่ตกนรกเลยทีเดียวครับไปใช้ชีวิตกับคนที่อยู่ในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเนี่ยให้เรากลับมาทบทวนดูก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกหรือบุคคลที่กำลังเลือกที่จะเป็นแม่ของลูกเราเป็นพ่อของลูกเราในอนาคตเขาเป็นคนที่ดีพร้อมหรือไม่นะครับในหลักการศาสนามีบุคคลที่ต้องห้ามที่เราจะไปแต่งงานด้วยซึ่งโดยทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบเดียวกันหรือพี่น้องกันหรือเป็นพ่อเป็นแม่มันอยู่ในฝูงเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะผสมพันธุ์กันแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ได้แต่มนุษย์ไม่ใช่นะครับในหลักการอิสลามจึงกำหนดไว้เหมือนกับที่เราทราบโดยรวมๆนะครับว่าพี่น้องกันหรือคนที่เป็นญาติใกล้ชิดกันเป็นบุคคลที่ศาสนาห้ามนะครับก็มีรายละเอียดที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีดังต่อไปนี้เช่นแม่ของเรานะครับเช่นผู้ชายเนี่ยหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นแม่เลี้ยงหรือคนที่พ่อเราไปแต่งงานด้วยนะครับสำหรับผู้ชายนะถ้าเป็นแม่เลี้ยงเราเมื่อพ่อเราแต่งงานแล้วบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถที่จะไปแต่งงานด้วยได้อีกแล้วนะครับหรือคนที่ถัดลงมาเช่นลูกสาวของตัวเองนะครับพี่สาวน้องสาวนะครับหรือน้าสาวลูกสาวของพี่ชายก็คือหลานเรานะครับลูกสาวของพี่สาวก็คือคนที่อยู่ถัดมาที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเราจึงพบว่าเวลาเราเห็นข่าวที่มีพ่อข่มขืนลูกหรือคนในครอบครัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันตกต่ำมากๆเลยถึงขนาดไปเกิดปัญหาในเรื่องของการไปละเมิดทางเพศกับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับแม้กระทั่งการที่จะไปแต่งงานในหลักการศาสนาก็ห้าม ถึงแม้ว่าจะทำถูกหลักการก็ตามแต่ว่านี่คือบุคคลที่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักการศาสนาในอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหมายความว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนต้องห้ามตามทายาททางสายเลือดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเช่นนะครับในระบบของอิสลามเนี่ยมีระบบแม่นมคือใครแม่นมก็คือคนที่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาเองแต่เขามีน้ำนมนะครับสมัยก่อนคุณแม่มือใหม่เนี่ยในวัฒนธรรมประเพณีของอาหรับเนี่ยคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกไม่เป็นก็จะไปหาแม่นมที่มีช่วงเวลาที่เขาคลอดลูกเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นคุณแม่ที่มีความถนัดในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยก็จะเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับแม่นมเสร็จแล้วก็แม่นมก็จะมีลูกหรือมีเด็กที่เป็นลูกของเขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เอาเด็กที่ไปฝากเลี้ยงหรือเป็นแม่นมเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะดื่มนมจากแม่นมนะครับเขาก็เหมือนกับลูกของแม่นมคนนั้นและในขณะเดียวกันลูกของแม่นมที่ดื่มน้ำนมของแม่เขาเองกับเด็กที่ไปฝากเลี้ยงเป็นอันนั้นกลายเป็นพี่น้องกันโดยการร่วมน้ำนมซึ่งในบ้านเราอาจจะไม่มีนะครับหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลต้องห้ามด้วยแม่ยายนะหรือแม่คนที่เดิมเนี่ยอนุญาตให้แต่งงานได้แต่ว่าเมื่อแต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วนะครับสถานะของคุณแม่เขาก็เป็นเหมือนกับแม่เราด้วยนั้นก็กลายเป็นบุคคลที่ต้องห้ามนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อลูกชายเราไปแต่งงานกับลูกสะใภ้นะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้แต่ว่าเมื่อเขามาเป็นลูกเราหรือว่าเรียกว่าสะใภ้แล้วพวกคุณพ่อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งงานกับบุคคลผู้นั้นแล้วนะครับหรือพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยานะครับอันนี้เป็นบุคคลที่เมื่อแต่งงานกับพี่แล้วน้องก็เป็นมีนะครับในสังคมบ้านเราเนี่ยเคยออกเป็นข่าวเป็นฝาแฝดแล้วก็ชอบผู้ชายคนเดียวกันแล้วเวลาแต่งงานเนี่ยเขาแต่งทั้งสองคนเลยเป็นสามีของสองคนเลยแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยแต่งได้หนึ่งคนยกเว้นว่าถ้าบุคคลที่แต่งงานด้วยเสียชีวิตไปแล้วจะแต่งงานกับน้องหรือพี่เนี่ยได้แต่ว่าในระยะเวลาเดียวกันที่มีสองคนเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตให้ผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับพี่น้องอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรือบุคคลที่ห้ามแต่งงานนะครับตามหลักการศาสนาอิสลามมาดูต่อไปนะครับทีนี้ก่อนจะแต่งงานสำรวจตัวเองก่อนว่าหน้าที่เหล่านี้เราสามารถรับผิดชอบได้หรือยังนะครับเอาของฝ่ายสามีก่อนสุภาพบุรุษทั้งหลายประเมินตัวเองนะครับว่าท่านสามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้หรือไม่คำว่าอุปการะหรือนาฟะกะห์หรือสิ่งที่จะต้องจ่ายนั่นก็คือสิ่งที่เรากินเราดื่มอาหารการกินที่เรารับประทานเนี่ยเราทานอย่างไรภรรยาเราก็ต้องได้ทานแบบนั้นแหละแล้วเมื่อเรามีลูกลูกเราก็จะได้ทานอาหารไม่ใช่ว่าเรากินหรูอยู่สบายแต่ให้ภรรยากินจายามาม่าไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับกินก็กินเหมือนกันคำว่าให้การอุปการะนั่นหมายความว่าภาระค่าใช้จ่ายของภรรยาทั้งหมดที่ต้องใช้เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอาหารการกินเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องจัดเตรียมให้ผู้หญิงไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องนี้เลยนะครับเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหลักการศาสนาบอกว่านี่คือหน้าที่ของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นการออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นแล้วเรามีหนี้สินหรือจำเป็นที่จะต้องออกไปก็ต้องมาพูดคุยกันว่าสถานที่ที่เราจะออกไปมันปลอดภัยไหมงานที่ภรรยาจะต้องไปทำมันเป็นงานแบบไหนอย่างไรมีความปลอดภัยหรือเปล่าแต่โดยหลักการแล้วการออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าออกไปภ ราะมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่เขาจะต้องไปเผชิญกับโลกข้างนอกไปเจอกับสิ่งที่มันท้าทายหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถความปกป้องนะครับอันที่สองหน้าที่ของผู้ชายคือปกครองดูแลให้ความปลอดภัยกับภรรยานะครับผู้หญิงมุสลิมเนี่ยโชคดีนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ว่าคุณจะได้ต้องได้รับสิทธิ์เหล่านี้จากสามีของคุณนะครับให้ความสุขทั้งทางด้านร่างกายทั้งทางด้านจิตใจเป็นหน้าที่ของสามีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันความสุขทางเพศต้องให้ซึ่งกันและกันได้นะครับนี่เป็นหน้าที่ที่ต่างฝ่ายต้องให้ซึ่งกันเรียกว่าเป็นการจ่ายนะฟะกอหรือให้ความสุขซึ่งกันและกันนะครับค่าใช้จ่ายที่ภรรยาต้องใช้คือหน้าที่ที่สามีต้องเป็นคนคอยดูแลจะกินจะอยู่อาหารการกินนี่คือเรื่องของสามีที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับดูแลความสุขทั้งทางร่างแล้วก็เป็นคนอันนี้ผิดนะครับชักชวนให้ประกอบคุณงานความดีก็ต้องเป็นผู้นำได้นำเขาละหมาดสอนเขาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องศาสนาเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นว่าผู้ชายจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะคุณจะต้องไปดูแลคนในครอบครัวคุณอย่างน้อยๆก็นำคนในครอบครัวปฏิบัติศาสนกิจละหมาดได้นะแล้วก็สอนในเรื่องของคุณงามความดีหรือคุณธรรมต่างๆที่เราพึงจะต้องชักชวนกันนะครับสั่งสอนและตักเตือนกันให้มีความอดทนนี่คือหน้าที่จะสังเกตได้ว่าภาระหนักๆอยู่ที่ผู้ชายทั้งสิ้นเลยการออกไปหาเงินหาทองมีที่อยู่ที่กินที่ปลอดภัยนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆซึ่งมันอยู่ในเรื่องของประเด็นของการดูแลทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของสามีที่ถูกกำหนดไว้ในหลักการอิสลามนะครับอ้าวเรากลับมาดูหน้าที่ของภรรยากันบ้างว่าแล้วในส่วนของภรรยาล่ะนะครับมีหลักคำสอนก่อนเรื่องของสิทธิหน้าที่นี้นะครับท่านนบีบอกว่าสิทธิของภรรยาเหนือสามีของนางคืออันเนี้ยภรรยาเป็นผู้ที่จะต้องได้รับสิทธิ์หรือเรียกร้องสิทธินี้จากสามีได้เมื่อเขารับประทานอาหารก็ต้องให้อาหารแก่นางด้วยคือเรากินอยู่ด้วยกันนะครับจะอดก็อดเหมือนกันถ้าจะได้กินก็กินเหมือนกันนะครับเมื่อเขาใช้เครื่องนุ่งห่มต้องให้เครื่องนุ่งห่มแก่นางด้วยใส่เสื้อตัวละเท่าไหร่จะหรูหราขนาดไหนคุณได้แบบไหนภรรยาคุณก็ต้องได้แบบนั้นนั่นแหละนะครับมันเป็นสิทธิที่เขาจะต้องได้รับตามหลักการซึ่งภรรยาเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องสิทธินี้ได้จากสามีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาปกป้องสิทธิเอาไว้แล้วศาสนาห้ามนะครับอย่าตบหน้าเธอการทำร้ายการใช้ความรุนแรงจากเพศชายที่แข็งแรงกว่ากับเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตบหน้าหรือการทุบตีกันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามแล้วก็เป็นเหตุว่าถ้าหากว่าถูกกระทำในลักษณะแบบนี้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการแต่งงานหรือยกเลิกการนิกาได้ถ้าถูกทำร้ายหรือถูกตบใบหน้าหรือทำร้ายร่างกายนะครับอย่าตำหนิเธอว่าเธอเป็นคนไม่ดีอย่าทอดทิ้งเธอนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วทิ้งกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับศาสนาไม่อนุญาตนะครับแต่อนุญาตนะครับว่าถ้าดื้อพูดไม่รู้เรื่องทำผิดอนุญาตให้แยกที่นอนกันได้เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมอันนี้คือหลักจิตวิทยาที่ศาสนากำหนดไว้ให้สำหรับการจูนครอบครัวกันเป็นสิทธิที่ฝ่ายหญิงจะได้รับจากฝ่ายชายคือภรรยาจะได้รับจากสามีนะครับอันนี้เป็นถูกบันทึกไว้นะครับในหะดีษแล้วก็มีอยู่ในกุรอานถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆในซูเราะตุนนิสานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงนะครับทีนี้มาดูหน้าที่ของภรรยาบ้างภรรยาต้องทำอะไรอันที่หนึ่งนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในบ้านของสามีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยู่ในบ้าน ความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระบบระเบียบในบ้านคืออาณาจักรของเราและถ้าหากว่าท่านทำบ้านของท่านให้เป็นเหมือนกับสวรรค์ก็ไม่มีใครอยากออกจากสวรรค์ออกไปข้างนอกถูกไหมแต่บางครั้งเนี่ยกลับเข้าบ้านเหมือนเข้าไปอยู่ในนรกนะครับบางคนไม่อยากกลับมาบ้านเลยด้วยซ้ำด้วยบรรยากาศด้วยสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้านของสามีหรือบ้านที่เราอยู่เป็นหน้าที่ของภรรยาหน้าที่การดูแลให้นมลูกการอบรมสั่งสอนลูกเป็นหน้าที่ของภรรยาแล้วในหลักการศาสนาเนี่ยบอกไว้ว่าเด็กหรือลูกของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับนมจากแม่ของตัวเองเนี่ยได้ยาวนานถึงเท่าไรนี่คือ2ปีเลยนะครับแล้วคนเขาเคยลองแล้วนะครับใช้ชีวิตโดยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยไม่เสียค่านมเลยลูกแข็งแรงมากเขาเลือกที่จะให้ลูกกินนมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุเกือบ2ปีแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยเลยแต่เราเนี่ยลูกเรากินนมไม่เกิน2เดือนนมแม่เนี่ยกินเท่านั้นนะครับแล้วก็ความผูกพันเนี่ยมันน้อยแล้วหลังจากนั้นลูกเรากินนมอะไรครับนมวัวแล้วโตมาก็ดื้อเหมือนวัวเลยเพราะเขาไม่ได้กินนมเราเขากินนมวัวนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องให้ถึง2ปีก็คุยกันให้ดีระหว่างสามีภรรยาว่าเราจะให้นมลูกเราได้มากน้อยขนาดไหนแต่เป็นหน้าที่ของสิ่งที่ศาสนากำหนดแล้วก็การดูแลเขาอบรมสั่งสอนบ่มเพาะนิสัยที่ดีเป็นหน้าที่ของภรรยาภรรยามีหน้าที่รักษาเกียรติยศนะครับทรัพย์สินแล้วก็ความลับของสามีนะครับบางคนเนี่ยเรื่องที่เป็นความลับของคนในบ้านคนข้างบ้านรู้หมดเลยนะครับมีอะไรเล่าหมดมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยถึงกันเลิกกันนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านมาแซวว่าแกน่ะสะดือจุ่นหรือไงเป็นความลับส่วนตัวที่ไม่เคยไปถอดเสื้อให้ใครเห็นก็จะมีแค่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเห็นเท่านั้นเองแล้วคนข้างนอกบ้านมาแซวแบบนี้นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรื่องที่มีอยู่ในบ้านไม่ว่าจะกากเกลื่อนอะไรที่ไหนคนข้างนอกรู้หมดเลยเรื่องของสะดือจุ่นของสามีซึ่งเป็นความลับที่เขาไม่อยากให้เนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ฝ่ายหญิงหรือภรรยาต้องรักษาเอาไว้นะครับเพื่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวภรรยามีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับสามีในสิ่งที่ไม่ผิดกับหลักการศาสนาสามีชอบแบบไหนจัดไปนะบางคนเนี่ยในอิสลามบอกอย่างนี้นะครับว่าอยู่บ้านให้แต่งตัวสวยๆอาบน้ำอาบท่าอนุญาตให้ใส่น้ำหอมด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีบรรยากาศที่ดีในครอบครัวแต่น่าสงสารผู้ชายในปัจจุบันทุกวันที่ภรรยาหรือแฟนออกไปทำงานเนี่ยแต่งตัวสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยแต่เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสเพราะว่าแต่งตัวแบบนี้ออกไปให้คนอื่นได้สัมผัสได้เชยชมความสวยงามความหอมละมุนที่แต่เวลาวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านเป็นยังไงครับตื่นเช้ามาโอ้โหคราบน้ำลายบูดเสื้อตัวเก่าดูแล้วมันไม่มีความบันเทิงระเริงใจอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสร้างสิ่งต่างๆให้สวยงามชอบทานอะไรที่มันไม่ถ่ายทำให้เขาทานนะครับแล้วก็ใช้ไม่ออกจากบ้านโดยที่สามีไม่อนุญาตนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความห่วงใยซึ่งกันและกันจะไปไหนก็บอกกันไม่ใช่เฉพาะภรรยาอย่างเดียวสามีก็เหมือนกันนะครับไปไหนก็บอกกล่าวให้รู้เพราะว่ามีคนห่วงใยเราอยู่นะครับนี่เป็นเรื่องของมารยาทในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดจาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งที่จะทำให้สถานภาพในครอบครัวพอเรามาดูถึงบทบาทหน้าที่เนี่ยถูกวางไว้อย่างชัดเจนเลยแต่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาแล้วก็มีปัญหากันในครอบครัวก็คือแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เช่นทุกวันนี้สามีแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ภรรยาเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับเข้ามาบ้าน 2-3 ทุ่มกลับมาก็หมดแรงแล้วเสื้อผ้าถ้วยจานอาหารกองอยู่เต็มบ้านมันเหนื่อยมันล้ามากซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องออกไปเหนื่อยอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราต้องไปเหนื่อยในขณะเดียวกันสามีเวลาที่ออกไปข้างนอกกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นบ้านมันเรียบร้อยมีอาหารมีทุกอย่างเตรียมรอไว้ให้กลับมาทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็ไม่เจออะไรบางทีไม่เจอสามีไม่เจอมาเจอกันตอนที่ลูกหลับไปแล้วหรือต่างคนต่างเพลียก็หลับนั่นคือส่วนหนึ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาได้ในครอบครัวนะครับโอเคถ้าเราสำรวจแล้วว่าบทบาทหน้าที่ทั้งสองทั้งในส่วนของสามีเราทำภรรยาเราทำได้นั่นหมายความว่าคุณมีความพร้อมที่คุณจะแต่งงานได้แล้วนะครับไปต่อในหลักการอิสลามในคำสอนกุรอานบอกว่าและนางจงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนของนางจงอย่าเที่ยวอวดความงามแห่งเรือนร่างเช่นเดียวกับการอวดความงามของความสวยงามในยุคงมงายแต่ก่อนหน้านี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวออกไปโชว์ข้างนอกใส่กำไลข้อเท้ามีเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายแต่ในหลักการศาสนาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงไม่ควรทำหน้าที่ของเราก็คืออยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านของเราจงดำรงละหมาดจงจ่ายซะกาตจงเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์เพียงปรารถนาที่จะขจัดความโสมมออกจากสู่เจ้าโอ้ผู้ครองเรือนทั้งหลายและขัดเกลาสู่เจ้าให้ผ่องแผ้วจริงนี่คือหลักคำสอนที่มีอยู่ในกุรอานเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือการครองเรือนละครับในนี้ไปต่อเมื่อทุกอย่างเราศึกษาบทบาทหน้าที่เอาละทีนี้จะเข้าสู่กระบวนการแต่งงานดูว่าเงื่อนไขเหล่านี้ในระหว่างเราสองคนก็คือว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือสามีภรรยาในอนาคตเรามีเงื่อนไขเหล่านี้ครบหรือยังข้อที่หนึ่งต้องมีเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเข้าใจนะครับเจ้าบ่าวผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเจ้าบ่าวจะเป็นผู้หญิงไม่ได้นะเจ้าสาวต้องเป็นผู้หญิงเจ้าสาวจะเป็นผู้ชายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องที่มันเป็นความบิดเบี้ยวทางเรื่องของเพศต่างๆในหลักการอิสลามถือว่าบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันไม่สามารถไปแต่งงานกันได้นะยกเว้นผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็ต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วข้อสำคัญก็คือทั้งสองคนต้องมีความเชื่อเดียวกันคือต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์มันจึงเป็นเหตุที่ว่าก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจึงมาทำความเข้าใจกันก่อนและถ้าหากว่าเรามาศึกษาทำความเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่วิถีที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขเราถอยหลังจากตรงนี้ได้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราสอนแบบนี้หรือเราให้เขาทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือวิถีของผู้ศรัทธาจะเป็นแบบนี้เมื่อเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันสิ่งที่จะแสดงให้เห็นได้รู้ก็คือการยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเมื่อศรัทธาแล้วเรากล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนมาสู่วิถีของอิสลามหรือเป็นมุสลิมแล้วนะครับเมื่อเราเข้ารับอิสลามนะครับเงื่อนไขข้อที่หนึ่งผ่านข้อต่อมาการแต่งงานสำหรับผู้หญิงต้องมีผู้ปกครองถ้าเราไม่ใช่มุสลิมนะครับพ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิมแล้วเรามาเข้ารับอิสลามให้เราเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้ปกครองมาพิทักษ์สิทธิ์เราทำหน้าที่ในการเป็นวลีในการแต่งงานให้เรานะครับอันนี้ฝ่ายหญิงเป็นคนเลือกบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในการดำเนินการนิกาเพราะผู้ปกครองนี่แหละจะเป็นคนที่มาช่วยพิทักษ์สิทธิ์เราถ้าหากว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเขาไม่ทำตามหน้าที่ของเขาตามที่ศาสนากำหนดเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงต้องมีผู้ที่คอยปกป้องรักษาสิทธิ์ผู้ชายไม่ต้องมีเพราะเขาเป็นผู้ที่ดูแลเราด้วยนะครับการแต่งงานก็คือการรับมอบภาระหน้าที่ที่พ่อแม่พี่น้องของเจ้าสาวเคยดูแลเนี่ยเขาดูแลอย่างไรเนี่ยพอถึงเวลาที่แต่งงานแล้วนั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของเราแล้วเราต้องให้สิ่งนี้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่มีผู้ปกครองพ่อแม่เราไม่ได้มาเป็นมุสลิมแต่ว่าเวลาที่แต่งงานเนี่ยพ่อแม่เรามาอยู่ในพิธีแต่งงานได้ไหมได้นะครับเป็นปกติเหมือนกันเพียงแต่ว่าในภาพพิธีการเจ้าสาวต้องแต่งตั้งผู้ปกครองนะครับโดยปกติก็จะให้อิหม่ามหรือคนที่เรานับถือที่เป็นคนดีๆเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองให้กับเราเอาข้อที่สองผ่านการแต่งงานอย่างน้อยต้องมีพยานที่เป็นผู้ชายสองคนที่เชื่อถือได้เอาคนดีๆมาเป็นพยานอย่าไปเอาขี้เหล้าขี้ยาหรือคนไม่ดีนะครับแล้วโดยปกติเวลาแต่งงานเนี่ยคนทั้งหมดมาเป็นพยานให้กับเราได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าการแต่งงานนั้นเรียบง่ายที่เราไม่ได้บอกกับใครมากมายเนี่ยก็ขอให้อย่างน้อยมีสองคนนะครับที่มาเป็นสักขีพยานเข้ามาเป็นพยานเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปยืนยันกับคนอื่นว่าชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้ได้ผ่านการแต่งงานแล้วไม่ใช่เขาบอกแต่เพียงลำพังว่าเขาไปแต่งมีคนที่เราสามารถที่จะอ้างได้ว่านี่ไงคนนี้เขาเป็นพยานในพิธีนิกะห์ของเราด้วยนะครับต่อมามีคำเสนอและคำตอบรับที่เรียกว่าอียาบกับกอบูลคำเสนอพ่อของเจ้าสาวหรือบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของเจ้าสาวเป็นคนกล่าวคำสนองหรือคำตอบรับคือคำที่เจ้าบ่าวเป็นคนตอบรับนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเขาจะกล่าวกันยังไงแบบไหนนะต้องมีคำกล่าวหรือต้องมีการยืนยันกันให้ชัดเจนอุ๊ยไปทางไหนเลยนะครับว่ามีกล่าวเสนอการกล่าวตอบรับนะครับต่อมาการแต่งงานต้องมีมหัรหลายคนเข้าใจว่ามหัรคือสินสอดผมอธิบายให้เข้าใจนะครับต่างกันนิดหนึ่งสินสอดก็คือส่วนที่เจ้าสาวนะครับสามารถเรียกจากเจ้าบ่าวได้เป็นค่าน้ำนมหรือเป็นสิ่งที่จะมอบให้เนื่องจากว่าคุณแม่ของเจ้าสาวได้เลี้ยงดูลูกสาวจนโตมาแล้วก็มาแต่งงานกับเจ้าบ่าวจึงเรียกสิ่งนี้ว่าสินสอดนะครับเมื่อเจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวแล้วนั่นก็คือสิทธิที่แม่จะเป็นคนที่ได้รับสิทธิสินสอดนี้นะครับแล้วจะไปบริหารจัดการอย่างไรอันนั้นแล้วแต่มหัรเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวด้วยความเสน่หานะครับหรือความรักที่มีต่อกันเจ้าสาวมีสิทธิ์เรียกสินสอดได้มากที่สุดก็เท่าที่จะให้กันได้แล้วไม่เกิดปัญหาน้อยที่สุดที่นบีแต่งงานนบีบอกซอฮาบะห์ไม่มีสินสอดอะไรเลยนบีบอกว่าขอแหวนเหล็กสักวงนึงได้ไหมที่จะให้เป็นมหัรกับเจ้าสาวแต่จะน้อยจะมากก็ต้องมีให้นะครับไม่ได้ระบุจำนวนในบ้านเราเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับจำนวน500ดิรฮัมซึ่งนบีเคยแต่งงานให้กับซอฮาบะห์เนี่ยเหรียญดิรฮัมนะมันเป็นเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญค่าสกุลเงินของอาหรับสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราอ่ะมาแปลว่าดิรฮัมคือสลึงหนึ่งนึกออกไหมครับ500เหรียญดิรฮัมก็ตีว่าเป็น500สลึง500สลึงเท่ากับกี่บาทครับ125บาทเคยได้ยินตัวเลขนี้ไหมบอกมหัร125บาทอันเนี้ยถ้าเอาตามความถูกต้องแล้ว500ดิรฮัมในสมัยของนบีกับ125บาทในสมัยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเทียบเป็นเหรียญเงินบริสุทธิ์ที่มีน้ำหนัก125บาทมีมูลค่าณปัจจุบันสักเท่าไหร่ก็หลายตังค์อยู่นะถ้าบาทหนึ่งมันสักประมาณ500 600เนี่ยมันก็หลายตังค์แล้วถ้าหากว่า125บาทที่เทียบเป็นราคาทองคำณปัจจุบันนี้จะเท่าไหร่โอ้โหบาทละ30,000เป็นล้านนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะแต่งงานด้วยกับเงิน125บาทซื้อเสื้อตัวหนึ่งตั้งหลายสตางค์แล้วแต่งงานให้กับภรรยาเราเนี่ย125บาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับให้กันได้เท่าไหร่ก็ให้อย่าให้มหัรเป็นอุปสรรคหรือไปเรียกกันจนสูงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแต่งงานได้นะครับหรือ ให้น้อยจนกระทั่งดูเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยมันก็ไม่สมควรดูตามความเหมาะสมศาสนาไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องเรียกเท่านู้นชุมชนนี้จะเท่าไหร่เท่าไม่เกี่ยวเอาให้สะดวกเอาให้ง่ายก็คุยกันให้รู้เรื่องและอย่าให้มันเป็นปัญหาเมื่อมีทุกอย่างครบตามนี้นะครับถือว่าเราเข้าสู่กระบวนการแต่งงานได้นะครับมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นผู้ศรัทธามีผู้ปกครองฝ่ายหญิงถ้าเป็นมุสลิมนะครับผู้หญิงเป็นมุสลิมนะอย่างพวกเราชอบลูกสาวพ่อเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วพ่อเขาก็จะเป็นคนนิกะห์เองแต่เรานะครับมีแฟนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าเราไม่ใช่มุสลิมเมื่อเราเข้ารับอิสลามแล้วเราก็แต่งตั้งคนมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนเรานะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราก็มาร่วมในพิธีนิกาห์ได้ตามปกตินะครับศาสนาไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นการสร้างเครือญาติที่เหมาะสมด้วยต่อไปนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะเอากระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นเลยนะที่อยู่ในกรอบของศาสนาเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเมื่อคนที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนะครับตัวเจ้าบ่าวแล้วก็พยานอย่างน้อย2คนสมมติว่าตอนนี้เราจะทำการนิกะห์บนมัสยิดนี้ที่บ้านก็ได้ที่โรงแรมก็ได้ที่ไหนๆก็ได้นะครับที่มันเป็นที่ที่เหมาะสมนะเมื่อมีองค์ประกอบนะครับครบถ้วนทุกคนนั่งกันอยู่ในมัสยิดนะครับหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยพิธีการของการนิกะห์จะเริ่มต้นอย่างนี้คือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะร่วมกันอ่านจะอ่านต้นไหนจะอ่านสั้นอ่านฟาติฮะห์ต้นหนึ่งหรือจะมีนักอ่านนักกอรีมาอ่านก็แล้วแต่ก็จะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งสักประมาณ3นาที5นาทีโดยประมาณนี้ซูเราะห์ไหนก็ได้โดยส่วนใหญ่ก็จะอ่านซูเราะห์นิสาคือเป็นซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับของเรื่องของผู้หญิงนะครับหรืออ่านฟาติฮะห์แล้วก็แล้วแต่นะครับเมื่ออ่านกุรอานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการคุตบะห์นิกาห์คุตบะห์นิกาห์คือการให้โอวาทกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่นะครับสั้นยาวก็แล้วแต่เวลาจะไปเชิญคนมาให้โอวาทหรือให้คุตบะห์เนี่ยก็ไปตกลงกันให้ดีนะครับบางคนเนี่ยเพลินนะคนเขารอกันซุบขึ้นไข่แล้วยังไม่ลงอ่านคุตบะห์นานเป็นครึ่งชั่วโมงนึงก็มีนะเอาแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาสั้นๆสักประมาณ10นาทีไม่เกินนี้โดยประมาณ 10-15 นาทีนะครับก็เป็นการให้โอวาทเมื่อกล่าวคุตบะห์นิกาห์เสร็จแล้วก็จะมีการกล่าวเสนอคำกล่าวเสนอคือผู้ปกครองของเจ้าสาวจะเป็นคนกล่าวนะครับและเจ้าบ่าวเป็นคนกล่าวตอบรับเดี๋ยวจะกล่าวยังไงเดี๋ยวจะสอนให้นะครับจะกล่าวภาษาอะไรก็ได้ที่คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเข้าใจตรงกันถ้าเป็นฝรั่งนะครับแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษคนที่เป็นพยานเขาจะก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาอาหรับใช้ภาษามาลายูหรือที่ดีที่สุดที่แนะนำคือให้กล่าวนิกะห์โดยการใช้ภาษาไทยดีที่สุดเพราะทุกคนเข้าใจแล้วบางคนเนี่ยไปเอาภาษามาลายูไปท่องอากูนิกะห์พอเอาเข้าจริงๆจำไม่ได้สับสนแล้วมันโหชั่วโมงนั้นเวลานั้นเนี่ยมันเหงื่อแตกมันกดดันนะความรู้สึกคนรอฟังคำนิกะห์เพราะฉะนั้นแนะนำว่าขอให้ใช้ภาษาไทยซึ่งเราเข้าใจง่ายนะครับเมื่อกล่าวเสร็จนะครับทั้งการเสนอการตอบรับนะครับก็ถือว่าการนิกะห์เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วถ้าพยานบอกว่าโอเคใช้ได้ก็จบนะครับกล่าวเสนอกล่าวตอบรับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการกล่าวดุอาหรือขอพรบทขอพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่คือขั้นตอนหรือกระบวนการเวลาไปเข้าสู่พิธีนิกะห์ณตอนนิกะห์เจ้าสาวจะนั่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้หรือเจ้าสาวจะอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่เวลาเขาจัดพิธีการต่างๆเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ในเรื่องเหล่านี้เรื่องของการแห่อะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขทางศาสนานะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรื่นเริงพี่น้องมากันมากๆเดินไปเป็นขบวนถืออันนั้นเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ขัดกับหลักการแต่ประการใดนะครับถือว่าทำได้แต่ว่าเรื่องของการร้องรำทำเพลงอะไรบางทีต้องดูด้วยถึงความเหมาะสมว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในเรื่องของการนิกาห์แล้วเมื่อนิกาห์เสร็จแล้วมาฮัรหรือสิ่งที่เรามอบให้การค่าจะเอามาส่งมอบให้กับเจ้าสาวเลยพร้อมก็ได้หรือมีการส่งมอบกันภายหลังก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและพิธีการทีนี้ผมย้ำกับบรรดาว่าที่เจ้าบ่าวก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์นั้นแล้วเดี๋ยวจะตกใจเวลาเข้าสู่พิธีการนิกาห์อันที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะการกล่าวคำนิกาห์นะครับเช่นเจ้าบ่าวชื่ออันนี้ชื่อมูฮัมหมัดนะทุกคนเวลาเข้ารับอิสลามเนี่ยจะมีชื่อเป็นภาษาอาหรับนะครับจำชื่อตัวเองให้ได้ด้วยนะบางคนจำไม่ได้นะเพราะว่าไม่คุ้นเคยนะสมมติว่าเจ้าบ่าวสมมติในที่นี้เจ้าบ่าวชื่อมูฮัมหมัดเจ้าสาวชื่อคอเดียนะครับแล้วก็คุณพ่อของเจ้าสาวเป็นคนนิกาห์เองนะครับเขาก็จะกล่าวแบบนี้มูฮัมหมัดนะผมหรือข้าพเจ้าหรือฉันก็ได้ใช้สรรพนามแทนตัวนิกาห์ใช้คำว่านิกาห์นะครับนิกาห์คือการแต่งงานนี่แหละมูฮัมหมัดผมนิกาห์ท่านกับลูกสาวชื่อคอดียะก็บอกว่าผมนิกาห์ท่านกับนางสาวคอดียะบุตรสาวของฉันด้วยมหัตใส่จำนวนก็ได้ตกลงกันเท่าไหร่จะบอกบ้านพร้อมหนี้สินที่ดินอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะอันนี้ได้หรือไม่บอกนะบอกว่าตามที่เราได้ตกลงกันไว้คุยกันไว้เท่าไหร่ก็บอกตามนั้นมันก็ครอบคลุมไปแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พ่อเจ้าสาวเขาจะกล่าวส่วนเจ้าบ่าวตอบรับแบบนี้นะครับผมหรือฉันหรือข้าพเจ้าก็ได้รับนิกาห์นางสาวคอดียะด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้แค่นี้แหละมันน่าจะยากไหมไม่น่าจะยากนะสำคัญคือหนึ่งถูกฝาถูกตัวคือบอกชื่อถูกอย่าไปจำชื่อผิดพูดชื่อผิดอันนั้นไม่ได้อันที่สองที่จำเป็นที่ต้องทราบคือเมื่อมีการกล่าวเสนอและกล่าวตอบรับเนี่ยต้องกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทิ้งช่วงเวลานะครับหรือหยุดคิดเป็นนานว่าตกลงจะแต่งดีหรือไม่แต่งดีกว่าจะกล่าวออกมาได้นะเขากล่าวจบแล้วก็กล่าวรับเลยเมื่อกล่าวรับเสร็จถือว่าการกล่าวเสนอการกล่าวตอบรับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อพยานเห็นว่าชัดเจนถูกต้องก็เป็นอันว่าพิธีนิกาห์นี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็โอเคก็มีอยู่เท่านี้เขาก็จะอ่านดุอาเพื่อให้ผู้บ่าวสาวได้ประสบกับความมีความสิริมงคลนะครับประเด็นผมมีเวลาอยู่ประมาณ5นาทีก่อนที่จะปิดตรงนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสตรีและก็การแต่งงานส่วนใหญ่นะครับเวลาพูดถึงเรื่องของอิสลามก็จะมีคำกล่าวที่พูดบอกว่าศาสนาเนี่ยมากในกามอนุญาตให้ผู้ชายมีเมียได้ถึง4คนเหตุและผลยังไม่รู้แต่ว่าบางทีมีคำขู่จากเพื่อนที่ออฟฟิศว่าเธอแน่ใจเหรอเธอจะไปแต่งงานกับบางเขาว่าเขามีได้ทั้ง4คนฟังอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆคิดตามไปว่าเหตุและผลเป็นอย่างไรนะครับจริงหรือไม่ที่อิสลามกดขี่ทางเพศและปฏิบัติต่อสตรีอย่างไม่เป็นธรรมอิสลามเนี่ยมองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอและควรที่จะปกป้องดูแลเขาอย่างดีเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆที่ศาสนากำหนดไว้จึงครอบคลุมเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยมาละเมิดสิทธิเขาได้แต่ก่อนที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแลตัวเองมารักษาสิทธิหรือมาปกป้องเราเนี่ยสุภาพสตรีในสายตาอิสลามต้องปกป้องตัวเองก่อนนะผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เป็นเหยื่อที่ถูกอาธรรมถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุอันหนึ่งต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองที่แต่งตัวไม่มิดชิดแล้วก็กลายเป็นเหยื่อตั้งแต่สายตาแล้วถูกมองนะครับอย่างในสายตาที่เขาดูถูกคนแต่งกายเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิดหรือบางอย่างที่มันสะท้อนมาในภาพลักษณ์ของการแต่งกายแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ เป็นอย่างเหมือนกับคนที่เขาทำงานในอาชีพขายบริการเนี่ยแต่ว่าเผอิญเนี่ยการแต่งกายของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องหรือเหมือนกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลือกที่จะละเมิดถ้าระหว่างคุมปิดลูกตาไปมึนทึนอย่างเงี้ยนะครับกับคนที่แต่งตัวเหลือเป็นเกาะอกเนี่ยถามว่าถ้าฆาตกรโรคจิตหรือคนที่จ้องจะข่มขืนเนี่ยมันคิดจะข่มขืนใครมากกว่ากันนะคนที่แต่งตัวโป๊ะเปื่อยๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนั่นมาเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะเหตุใดที่อิสลามอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนแล้วก็การปกป้องและให้เกียรติสตรีในอิสลามผมกลับมาย้อนดูตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคนทั่วๆไปในเรื่องของโดยธรรมชาติจริงๆแล้วอิสลามไม่ใช่ศาสนาแรกนะครับที่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคนไปดูในไบเบิลเดิมไปดูในพันธสัญญาเดิมโซโลมอนมีภรรยา700คนพระกฤษณะมีภรรยาเป็นหมื่นแล้วเราไปดูในผู้ที่มีอำนาจปกครองแม้กระทั่งกษัตริย์บางพระองค์มีภรรยาเป็นร้อยแต่ว่าพออิสลามมาถึงเนี่ยถูกกำหนดว่าผู้ชายจะมีผู้หญิงในปกครองได้ไม่เกิน4คนเท่านั้นและจึงมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูถ้าเจ้ากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมกับคนทุกคนไม่ได้เหมือนกันฟาวาฮินะตุนจงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีคำสั่งใช้ว่าจงมีภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยอ่านมาแค่ครึ่งวรรคว่าให้มี2คนได้3คนได้4คนได้แต่ไอ้เงื่อนไขหลังบอกว่าเพียงแค่ไม่มั่นใจว่าจะดูแลเขาได้อย่างยุติธรรมศาสนาสั่งว่าแค่คนเดียวก็พอแล้วนี่คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ลองไปดูโดยธรรมชาตินะครับอิสลามจำกัดเหลือแค่4คนจากมีเป็นร้อยคนเนี่ยนะครับและวางกติกาอย่างรัดกุมให้ความยุติธรรมนะครับแล้วสังเกตว่าอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้ถึง4คนเนี่ยผู้ชายมุสลิมมีภรรยากันแบบนั้นไหมโดยส่วนใหญ่ 90% นะครับก็มีครอบครัวมีภรรยากันคนเดียวเพราะอะไรถึงมีมากกว่านั้นหรือไม่มีกันเยอะๆแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลคนทุกคนเหมือนกันได้หรือให้ความยุติธรรมได้ก็เลือกที่จะมีคนเดียวก็ปวดหัวแย่แล้วจะดูแลให้เขามีความสุขแล้วเกียรติยศของศักดิ์ศรีของทุกคนที่เป็นภรรยาจะต้องได้เท่ากันต้องเหมือนกันสิทธิของลูกได้เท่ากันนี่คือสิ่งที่ศาสนากำหนดคุณพ่อมีมรดกเท่าไหร่เขามีเมียกี่คนนะครับลูกทุกคนคือลูกของพ่อและมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อเหมือนกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีบางคนเนี่ยอ้างสิทธิ์ตรงนี้แล้วไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแอบไปมีตรงนู้นแอบไปซ่อนไว้ตรงนี้อย่าว่าแต่ให้ความยุติธรรมเลยขนาดเดินออกไปข้างนอกจะบอกว่านี่เป็นภรรยายังไม่กล้าเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่เขาไม่ได้ทำถูกต้องตามหลักการข้อต่อมาครับอันนี้คือเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ได้ให้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วดูณปัจจุบันนี้จำนวนประชากรโลกมีอัตราเฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในสหรัฐอเมริกามีคน 4,700,000 คนที่ยังหาคู่ครองไม่ได้ที่เป็นผู้หญิงแล้วจากสถิติพบว่ากว่าผู้ชายคนหนึ่งจะตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงขออนุญาตกับผู้หญิงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่เนี่ยเขาผ่านการทดลองใช้ชีวิตกับผู้หญิงอย่างน้อย7คนแล้วเขาถึงจะตัดสินใจคนที่8เนี่ยถึงจะตัดสินใจว่าเอาละเอาคนนี้นั่นหมายความว่าผู้หญิงก่อนหน้านั้นมาก็เป็นเหมือนกับของเล่นที่เขาไม่ได้ใส่ใจหรือเพียงแค่มันผ่านไปสังคมที่มีความเสรีทางเพศเยอะๆเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้แม้กระทั่งคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกวันนี้ในทุกวันในสหรัฐอเมริกามีผู้ที่ต้องเป็นเหยื่อถูกข่มขืนเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับวันละ 2,713 คนนั่นหมายความว่าทุกๆ32 นาทีจะมีผู้หญิง ถูกข่มขืน1คนตลอดระยะเวลาทุกวันที่ผ่านไปแล้วคุณคิดดูว่าตลอดทั้งปีเนี่ยคนเหล่านี้กลายเป็นเครื่องเล่นของผู้ชายแต่ในอิสลามมองไว้นะอันที่หนึ่งเนี่ยด้วยประชากรและปัจจุบันนี้ประชากรที่เป็นผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยเนี่ยในบ้านเราเนี่ย3 ต่อ 1ขนาด3 ต่อ 1เนี่ยยังแย่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ชายต่อยกันแย่งผู้หญิงแล้วนะครับภาพที่มีอยู่ในโซเชียลมักจะเป็นผู้หญิงที่ตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชายแล้วเพราะว่าจำนวนผู้ชายเนี่ยมีน้อยลงอย่างมากต่อมาระยะวัยเจริญพันธุ์ผมหมดเวลาแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเจริญพันธุ์มีความสุขทางเพศได้ตั้งแต่อายุโดยประมาณเนี่ย15 ปีเท่ากับผู้หญิงคือผู้หญิงอาจจะน้อยกว่าหน่อยเนี่ยแล้วผู้ชายเขาหยุดตอนไหนครับตอนไหนที่หมดความต้องการแล้วตายถ้าสุขภาพแข็งแรงอายุ80เขาก็ยังสามารถที่จะมีเซ็กได้หรือยังหาความสุขทางเพศได้แล้วผู้หญิงล่ะเราไปสุดท้ายไปทางที่อายุประมาณสักเท่าไหร่ที่เขาเรียกว่าวัยทอง45นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยหรือบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดอายุ30ปลายเริ่ม40กว่าเนี่ยเริ่มประจำเดือนไม่ปกติแล้วเริ่มมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอารมณ์ทางเพศหรือความต้องการเหล่านั้นเริ่มหมดแล้วนี่คือโดยสภาพของวัยแล้วผู้ชายในปัจจุบันนี้เสียชีวิตด้วยกับแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งภาวะสงครามทำให้ผู้ชายจำนวนมากเนี่ยจบชีวิตลงก็มีจำนวนสัดส่วนของคนในโลกที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในทุกๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งในอิสลามถึงบอกว่าบางครั้งผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับการดูแลนะครับการดูแลที่ดีที่สุดก็คือการเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าหลายคนเข้าใจว่าอนุญาตให้มีภรรยา4 คนเนี่ยเที่ยวไปหาเศษหาเลยไปมีเพศสัมพันธ์แล้วทิ้งอันนั้นไม่ใช่นะคำว่ามีภรรยา4 คนนั้นหมายความว่าต้องมีการแต่งงานถูกต้องตามกระบวนการแบบนี้แล้วก็ให้สิทธิเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของการปกป้องสิทธิแล้วก็บอกไว้ว่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็คงมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจึงสนับสนุนให้เราแต่งงานมากกว่าการผิดประเวณีนะครับในบ้านเราบอกจะไปมีสักกี่คนก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าแต่งงานอย่าจริงจังก็ได้เรายอมรับความเสื่อมทางด้านจริยธรรมโดยที่บอกว่าสามีหรือผู้ชายจะไปแต่งไปหาความสุขกับใครก็ได้ไปซื้อใครกินก็ได้แต่ว่าอย่าไปเอาจริงๆจังๆครับซึ่งเราก็รู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้สังคมเราตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในหลักการศาสนาอิสลามอีกโทษนะครับเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเริ่มมากขึ้นซึ่งอดีตไม่ค่อยเคยมีนะครับหลายคนเนี่ยไปเจอโอ้โหรูปร่างหน้าตาดีหล่อแมนนิสัยดีพอไปเอามาอ้าวตายแล้วเขาไม่มองหญิงซะแล้วนะเขากลับชอบผู้ชายเหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์การสืบต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าหากว่าค่านิยมในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาเชิงสังคมอีกมิติหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่มีลูกจะรู้นะครับว่าเรื่องโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กทุกคนเกิดมาในอิสลามบอกว่าเกิดมากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเราเลี้ยงเขาอุ้มชูเขาไปตามเพศสภาพที่เขาเป็นเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าด้วยความบิดเบี้ยนทางสังคมเนี่ยบางทำให้มันเกิดความผิดเพี้ยนไปแล้วเสร็จแล้วเวลาที่มีบุคคลในครอบครัวที่มีสภาวะร่างกายหรือจิตใจที่บิ่นเบือนไปเขาน่าสงสารมากนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความระมัดระวังและดูแลโอเคครับก็คงจะสรุปไว้แค่นี้ในเรื่องของการแต่งงานนะวันนี้เราเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าสู่กระบวนการแต่งงานได้สำคัญสุดคือณวันนี้เราศึกษาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเงื่อนไขข้อแรกทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันหรือเป็นมุสลิมแล้วการเรียนรู้เท่านั้นที่จะทำให้เราเกิดความศรัทธาและเข้าใจแล้วต่อไปเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันจึงจะไม่เกิดปัญหาขอบคุณทุกคนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ